่านผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวของความเชื่อนะฮะอันนี้ดูแล้วก็เป็นต้องใช้วิจารณญาณในาการรับฟังและรับชมนะครับเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งฮะเขาบอกเขาไปนอนพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งแล้วปรากฏว่ามันไปเจอสิ่งแปลกๆที่แบบเขาเองก็คิดไม่ถึงเหมือนกันนอนนอนอยู่มีคนเดินรอบเตียงต่างๆนานา,นา,นาเขาก็ไปเอ๊ะอะไรยังไงตื่นขึ้นมาก็ไม่มีใครนอนต่อปุ๊บเดินอีกอ คราวนี้ล้ฮะลุกขึ้นมาแล้วเปิดผ้าม่านออกปรากฏุผู้ชมครับไปเจอนี่แหละฮะนี่นี่เห็นไหมฮะข้างหลังผมเนี่ยสารพระภูมินะุผ<ะ>ู้ชมครับนี่ตั้งอยู่ข้างหลังผมนี่<ะ>เห็นไหมแต่สารพระภูมินีุ้ผู้ชมครับไม่ได้ตั้งอยู่ข้างล่างหรือข้างบนนะฮะตั้งอยูร่ระเบียงของห้องนอนเลยที่ห้องเขาพอดีเลยที่ห้องเขาวิมวยเอาลองดูหน่อยุผู้ชมครับตื่นมาเปิดไฟออกึมีตอนที่เขาตื่นขึ้นมานะฮะตื่นมาปุ๊บ ภายสำรวจให้ดูนะฮะบริเวณห้องนะครับเดินอยู่ในห้องไม่ได้ใส่ยร้ายโรงแรมนะเพิ่งมาเปิดไฟเห็นเหรียญบาทเหรียญบาทสองเตียงเลยนะคะหัวเตียงของสองเตียงมาเปิดไฟออกเดึง อมนมีอะไร่ฮะุผู้ชมครับนี่เอาน้ําจิ้มไปก่อนนี่ถือว่าเป็นคลิปน้ําจิ้มผู้ชมครับคือเรื่องนี้นะฮะมีผู้ใช้ Facebook รายนึงครับเขาโพสต์เรื่องราวผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับในทํานองที่ว่าเมื่อวันที่11มิถุนายนปี6-6ที่ผ่านมานี่เขาไปพักโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับไปพักที่ชั้น5ห้อง510นะฮะซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ออกเลขนะเนี่ยนะครับ ขณะที่เขาหลับอยู่ครับเวลาประมาณสักตีหนึ่งสิบสามนาทีเขาบอกเขารู้สึกนะฮะเหมือนกับมีอะไรเนี่ยนะครับเหมือนเดินวนไปวนมาอยู่ที่ปลายเท้าของเขาสักพักหนึ่งฮะเขาได้ยินเสียงก๊อกน้ําในห้องน้ําเขาก็เลยลุกขึ้นมาแล้วรีบไปเปิดไฟทันทีหลังจากนั้นละครับเขาก็ไปเดินสํารวจผู้ชมครับไปพยายามหาข้อพิรุธในสิ่งนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ปรากฏสิ่งที่เขาไปเจอผู้ชมครับเนี่ยนะฮะคือ ที่เตียงนอนเนี่ยครับมีเหรียญบาทวางอยู่ตามที่คุณได้เห็นแบบนี้เลยเห็นไหมฮะเนี่ยนะ,ะเตียงนอนเนี่ยมีเหรียญบาทวางอยู่วางทําไมนี่<ม>เขาถามว่าวางทําไมนี่นะครับหลังจากนั้น,นะฮะไปสํารวจผู้ชมครับปรากฏไปเจอรอยเท้าใกล้กับหัวของเขานะฮะแต่รอยเท้านั้นนะ่ะมันอยู่บนกําแพงอืนี่ครับฝากรอยเท้าเอาไว้ แบบนี้ฮะคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นเขาก็เริ่มตกใจแล้วว่าเอ๊ะมันแปลกๆก็กังวลใจเปิดผ้าม่านดูซะหน่อยว่ามันอะไรยังไงจะได้แบบรู้สึกสบายใจเปิดให้มันเห็นแสงไฟแสงเพราะเปิดไปยิ่งตกใจก็ไปใหญ่คุณผู้ชมครับมีนี่อยู่ลวฮะคุณผู้ชมครับสารพระภูมิตั้งอยู่นอกห้องแบบนี้ทำยังไงละทีนี้เนี่ยฮะหน้ำซ้ำนะครับ เห็นก็บอกว่ามีภาพถ่ายแล้วมีข้อความครับคุณผู้ชมครับมีข้อความว่าตายที่กำแพงนี่นี่ครับอันนี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับไม่ใช่คนอวดผีนะไม่ต้องเปลี่ยนช่องไปไหนนะค่ะนี่ฮะคุณผู้ชมครับโอ้โหห้าหนึ่งศูนย์คุณผู้ชมห้องนี้ฮะ นี่คือสี่สิ่งที่เขาเจอในห้องในระหว่างที่เขาตื่นขึ้นมาแล้วเขาตกใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้มิตชมครับทางทีมข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ครับโดยคุณกรณสิทธิกรปกกร,รักกำนนนะฮะก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางฝั่งของคุณธนวินคําสอนแกอายุ37ปีนะครับเป็นเจ้าของโพสต์แกบอกว่าเมื่อวันที่11มิถุนายนเนี่ยตนเองมีความจําเป็นนะฮะต้องเดินทางมาเข้ากรุงเทพประมาณสักสองทุ่มครับก็เลยไปหาโรงแรมทางแอปพลิเคชันนะฮะ แต่ไม่มีห้องว่างนะครับสุดท้ายเนี่ยไปได้โรงแรมแห่งหนึ่งครับขอญาสงวนแล้วกันนะว่าแถวไหนนะครับอ,อ,อยู่แถวแถวผมนี่แหละ <c oughs> นะฮะซึ่งห้องนี้เนี่ยนะครับเหลือเพียงห้องเดียวคุณผู้ชมครับแล้วห้องนี้ครับราคา1,200บาทหลังจากเดินไปถึงโรงแรมนะฮะตนเองก็เช็คอินตามปกติก็ได้ห้องที่ชั้น5ครับห้อง510ก็เรียกว่า พอเขาไปที่ห้องกันนะครับรกฏก่าห้องนียนะฮะก็เป็นเตียงคู่นะฮะมีเตียงอยู่3.5ฟุต2เตียงอยู่ภายในห้องด้วยความเหนื่อยผู้ชมครับไม่ได้คิดอะไรมากนะฮะก็เลือกนอนเตียงฝั่งที่ติดกับกําแพงห้องน้ําหลังจากนั้นแล้วครับล้มตัวลงนอนตนเองก็รับรีบวิดีโอคอลนะครับคุยกับลูกทั้งสองคนตามปกติธรรมดาแล้วก็จะคุยกับลูกอยู่แล้วหลังจะคุยเสร็จตนเองก็ปิดไฟแล้วก็เล่นโทรศัพท์สักพักหนึ่งซึ่งตอนนั้นครับเวลาประมาณสัก3ามถึงสี่ทุ่ม ตัวเ,เองเนี่ยหลับไปนะฮะหลังจากที่นอนหลับไปแล้วตนเองได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรมาตะกุยบริเวณระเบียงห้องแครกแครกแคก,กอย่างนี้ตนเองเนี่ยก็นึกว่าน่าจะเป็นแมวหรือเปล่าแล้วก็นอนต่อมารู้สึกตัวอีกทีผู้ชมครับประมาณสักตีหนึ่งสิบสามนาทีรู้สึกตัวครับเหมือนมีอะไรบางอย่างเนี่ยเดินวนไปวนมาอยู่ปลายเท้าตลอดเวลา<ไป>เขาบอกว่าเขาเองเนี่ยขนลุกไปทั้งตัวนะครับสักพักหนึ่งได้ยินเสียงน้ำเนี่ยเปิดอย่างแรงภายในห้องน้ํา คุณชนะวินนะยืนยันนะครับว่าเสียงที่ได้ยินมาเนี่ยนะฮะเป็นเสียงในห้องน้ําแน่ๆซึ่งเป็นห้องน้ําที่อยู่ในห้องของตนเนื่องจากตนเองเนี่ยนอนเตียงที่ติดกับฝั่งผนังของห้องน้ําหลังจากนั้นครับก็เลยลุกขึ้นมาแล้วเปิดไฟในห้องทันทีแต่ตอนแรกยอมรับนะครับว่าไม่กล้าเดินไปดูในห้องน้ําเพราะห้องน้ำเนี่ยมันอยู่ติดกับประตูทางออกเนี่ยลนะักษณะเป็นแบบนี้ผู้มชมครับหลังจากนั้นครับเขาบอกเขาสํารวจภายในห้องนะครับ สิ่งแรกที่ตนเองเห็นคือเหรียญบาทวบริเวณหัวเตียงทั้งสองเตียงแล้วมีข้อความสีแดงเขียนว่าตายเนี่ยนะฮะเขียนเอาไว้ระหว่างกลางหัวเตียงทั้งสองเตียงครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะจริงๆก็จะเขียนว่าตายหรือเปล่าอืมไม่น่านะคะไม่เห็นไม่เอกเลยค่ะเหรอแล้วก็มันเป็นสีถ้าดูแบบนี้มันเป็นสีแดงด้วยอะ่ะพี่หนุ่มเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับ คืออันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะคุณผู้ชมครับบางท่านอาจจะบอกว่าโอ๊ยเป็นคอนเทนต์คอนเทนต์ใจเย็นๆนะฮะ mm hmm. เพราะอันเนี้ยเราก็ไปโทษเขาไม่ได้เพราะว่าเขาบอกเขาประสบพบเจอมาแบบนี้จริงๆเนี่ยนะครับหลังจากนั้นนะฮะคุณทางคุณธนวินเนี่ยก็บอกว่าตนเองเนี่ยเห็นรอยเท้าใกล้กับหัวนอนที่ตนเองนั่นนอนอยู่นะฮะซึ่งอยู่ฝั่งผนังห้องน้ำเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับตนเองยืนยันนะครับว่าก่อนนอนเนี่ยมันไม่มีจริงๆ mm hmm. มันไม่มีแน่ๆ แล้วพอตื่นมาเนี่ยมันมีได้ยังไงเพราะเขานอนติดกับผนังห้องน้ําเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นครับตั้งสติได้ครับเดินไปหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปวิดีโอแต่สิ่งที่ตกใจที่สุดคือบริเวณระเบียงห้องนอนครับหลังจากเปิดบ้านออกเขาบอกว่ามีสารพระภูมิเนี่ยตั้งอยู่ฮะอ,อันนี้ไม่น่าจะคอนเทนต์เลยใครจะแบกสารพระภูมิขึ้นไปตั้งอยู่ในห้องค่เพื่อทำคอนเทนต์เนี่ยอะเนี่ยนะฮะ ซึ่งระเบียงุผู้ชมครับเขาบอกว่าไม่ได้มีความกว้างขนาดที่นําสารภูมเนี่ยไปตั้งได้นะทําให้ตนเองเนี่ยถึงกับขาอ่อนเดินไม่ไหวแล้วคิดในใจว่ากูโดนแล้วอเนี่ยครับหลังจากตั้งสติได้ครับจึงรีบวิ่งไปแจ้งพนักง,งานบอกว่าตนเองเนี่ยนอนห้องนี้ไม่ได้แล้วนะแล้วก็ให้ดูคลิปวิดีโอด้วยพนักงานก็แจ้งกับตนว่าปกติห้องนี้ไม่เปิดให้พักนะฮะ แต่น้องคุณที่เปิดห้องให้เพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ไม่รู้ต้องขออภัยด้วยและให้ตนเองย้ายมานอนบริเวณชั้นสองแทนแต่ตนเองก็ระแวงจนนอนไม่หลับอยู่ดีหลังจากที่ตื่นขึ้นมานะฮะพะนักง,งานมาแจ้งว่าของขอคืนเงินให้เอาลองฟังดูนะฮะวันสามทุ่มสี่ทุ่มน่ก็หลับมารู้สึกตัวอีกทีก็ประมาณตีหนึ่งสมนยียมันได้ยินเสียงอยู่ข้างนอกก่อนตรงระเบียงเสียงตะกุยอะไรสักอย่างก็ไม่ได้ เอจแจเลยก็นอนพิมพ์หลับไปอีกนิดนึงเล่มีความรู้สึกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วมีอะไรบางอย่างที่พยายามเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาอยู่นอนฟังไปอีกแป๊บหนึง่งได้ยินเสียงในห้องน้ำคือเปิดน้ําแบบกดสุดก๊อกเลยพี่เดินสารวจห้องก็ถ่ายวิดีโอคือตอนแรกม่ได้ว่าถ่ายจะลงหลกปี่จะถ่ายว่าให้พนักง,งานดูนะว่ามันคืออะไรทําไมถึงมีสารพระพูมิทําไมถึงมีเหรียญแบบนี้ทําไมถึงมีรอยเท้าทําไมถึงมีรอยตายคือจะถ่ายวิดีโอไว้ พนักงานก็ไม่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 ได้พูดอะไรก็ก็บอกว่าปกติอ่องนี้ก็ไม่ได้ปล่อยให้ให้ไก่นะคิดว่าปล่อยไปอ่ะอาจจะเป็นพนักงานคนใหม่ที่เข้ามาคือคือไม่รู้ถามนะครับสามประภูมิทาไมไปอยู่ข้างบนาก็แจ้งมาว่าข้างงมันมันไม่มีที่วางก็เลยต้องเอาไปวางที่ตรงนั้นตื่นเช้าขึ้นมามีพนักงานบอกว่าเดี๋ยวลูกค้าลุงประทําเรื่องขอคืนเงินได้แป๊ตๆก่อนไม่เต็มที่เขาแจ้งมาประมาณแค่นี้ครับเนี่ฮะคุณผู้ชมครับก็เป็นสิ่งที่เขาประสบพบเจอมา แต่เอาจริงๆนะเ,เรื่องลักษณะน,นี้เนี่ยผมเคยได้ฟังเหมือนกันนะฮะในรายการของคุณแจ็คไม่ใช่ป๋องนะเป็นเป็นรายการอะไรนะเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะเกี่ยวกับเล่าเรื่องผีนั่นแหละผมจําชื่อของแจ็คไม่ได้แต่ปอ๋องเล้เหลอดช็อกแต่แจ็คเนี่ยเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยฮะแล้วก็มีคนมาเล่าแบบผมจําได้ว่าชื่อคุณชอ นะฮะแล้วก็เล่าสถานแบบนี้แต่อันนั้นเน่ยเป็นโรงแรมที่ที่อยู่อีกจังหวัดหนึ่งไม่ใช่กรุงเทพแต่อันนี้เขาบอกกรุงเทพค่ะแล้วห้องเนี่ยพี่หมวยเชื่อไหมที่ผมฟังมาเนี่ยห้าหนึ่งศูนย์เหมือนกันก็ถือว่ายังเืเลขเดียวกันเป็นเลขเดียวกันแต่ผมไม่รู้ว่ายังไงเนี่ยเออแต่ถ้าผมจำไม่ผิดนะเนี่ยผมมั่นใจว่าผมฟังไปคืนยังนั่งฟังอยู่เลย จริงๆอันนี้เป็นโรงแรมในตัวเมืองอันนี้อที่กรุงเทพใช่เป็นเป็นห้องห้าหนึ่งศูนย์เนี่ยแหละแต่ว่าคนละคนละโรงแรมคนละจังหวัดแล้วก็ลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้เลยมีเหรียญบาทอยู่หัวเตียงไม่ไม่เหรียญบาทไม่มีที่เขาเล่าอันนั้นที่ของของแจ็คเนี่ยไม่มีที่เขาเล่คขุณคุณชอมไม่มีเขียนว่าตายไม่มีมีไอสามับภูมิเนี่ยไม่มีแต่เป็นห้องห้าหนึ่งศูนย์ชื่อเหมือนกันมีรอยเท้าไหมคะไม่มีแต่อันเนี้ย อันนี้คือเขาถ่ายมาให้ดูเนี่ยคือมันมีอยู่ผมก็งงอยู่แต่ว่าคนละที่นะค่ะเนี่ยฮะคืออันนี้จากประสบการณ์แล้วกันนะที่ผมเองก็ทํารายการผีมาก่อนอมผมเคยทํารายการชั่วโมงพิศวงทํากับป๋องกัพพลี่แหละนะฮะคือไอ้กรณีของเหรียญบาทเนี่ยไอเหรียญบาทเนี่ยอันนี้เราเรา,เราพูดในมุมของของสยศาสตร์นะคือไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเขาบอกว่าเหมือนกับเป็นการซื้อที่อซื้อที่ เนี่ยคือลักษณะพี่หมวยเคยเห็นไหมเวลาที่ญ <c oughs> าติญาติก็เสียชีวิตญาติคนคนเสียชีวิตเนี่ยเวลาเขาขับรถกลับเอาศพเนี่ยไปที่วัดหรือย้ายที่เนี่ยเขาจะเอาเหรียญเนี่ยโยนลงลงพื้นโ <c oughs> ยนลงพื้นแล้วบอกซื้อที่นะซื้อที่นะขอผ่านทางนะซื้อที่นะอันนี้ก็เหมือนเขาซื้อที่เอาไว้แสดงว่าเคยมีคนเสียชีวิตเหรอคะอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่เขามาพักแล้วเขาวางไว้เพื่อซื้อที่ว่าเขาขอนอน,อนได้ไหมหรืออะไรหรือเปล่า <c oughs> เราก็ตอบไม่ได้มันหลายอย่างค่ะ แต่ไอ้คำว่าตายไม่รู้คืออะไรซึ่งคุณธนวินก็ไม่ได้บอกนะคะว่าตอนที่เข้าไปเนี่ยเห็นคำว่าตายหรือเปล่าเชื่อว่าไม่น่าจะเห็นนี่เขาตรงมาแล The ะ The Ghost ของคุณแจ็คนี The Ghost ใช่ไหมแล้วก็นี่มีน1 0เหมือนกันใช่ค่ะเนี่ยเคยดูหรืออะไรเนี่ยนะผมก็ไม่แน่ใจถ้าเอ่อชื่อผิดผมขอขอขอ,ขอโทษด้วยนะฮะค่ะเนี่นะครับ แต่น,นี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับตัวเขาเองเหเจอแบบนี้แต่เขาก็งงว่าเอ้ทำไมถึงมีสารพระภูมิอยู่บริเวณริมระเบียงริมระเบียงนี่บางคนบอกอุ๊เป็นสารเทวดาหรือเปล่าก็ให้เทวดาอยู่แล้วกันห้องนี้ผมก็คงไม่อยู่เหมือนกันค่ะเห็นไหมปกติก็ไม่ได้เปิดให้ลูกค้าพักอยู่แล้วอย่างที่ทางเจ้าหน้าที่ของโรงแรมบอกอะนะคะไม่รู้ยังไงกันเนี่ย ดูคุณผู้ชมเนี่ยรอยอฝากรอยเท้าเอาไวอ้อแต่นี้เขายืนยันว่าก่อนนอนไม่มีเพิ่งมามีตอนตีหนึ่งสบสาที่ลุกขึ้นมาถ่ายคลิปเนี่ยแหละค่ะไม่ได้ใส่ร้ายโรงแรมนะเนี่ยครับอะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคุผู้ชมครับ